พุทธรูปสำคัญประจำถิ่นมักมีตำนานเล่าขานต่อกันมาในเชิงปาฏิหาริย์ทั้งอาจผูกโยงเข้ากับพระพุทธรูปสำคัญในท้องถิ่นใกล้เคียงตามสายสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระหว่างชุมชนริมลำน้ำเช่นหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปสำริดปางอุ้มบาทประดิษฐานณวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามหนึ่งในตำนานพระลอยน้ำที่รับอัญเชิญขึ้นฝั่งณวัดในชุมชนที่อยู่ในเส้นทางติดต่อระหว่างกันทางลำน้ำในตำนานแรกหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระองค์พี่ของหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราและหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการส่วนอีกตำนานเป็นหนึ่งในพระลอยน้ำห้าองค์โดยเพิ่มหลวงพ่อวัดเขาตะเคราจังหวัดเพชรบุรีและหลวงพ่อวัดไร่ขิงริมแม่น้ำนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย